วันนี้ที่ศาลามหามงคลโครงการสมพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักงานองคมนตรีสำนักพระราชวังกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และกองบัญชาการนายตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่3มิถุนายน2566โดยมีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตซึ่งการบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ในครั้งนี้เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติโดยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสามีจิตสาธารณะมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนและไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนซึ่งโลหิตที่ได้จากการบริจาคจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป